ับชมช่อง8 TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6T-band ความถี่ frequency 1.635 Synchronous 27500 Polarization Horizontal ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์นะครับกันต่อนะเมื่อสักครู่ดูนะครับมีหลายคนที่ส่งนะครับส่งทั้ง SMS นะครับแล้วก็มีเรื่องของความฝันนะครับเข้ามาแล้วว่าอาจารย์มีความฝันฝันอย่างนั้นฝันอย่างนี้นะครับผมก็โอไล่ดูเยอะๆไปหมดเลยแล้วก็สัปดาห์ก่อนๆนู้นนะครับก็ที่พูดถึงเรื่องความฝันนะครับเดี๋ยวต่อไปพยายามทุกๆเดือนจะเอามาพูดสักหนึ่งครั้งนะครับสักหนึ่งสัปดาห์เรื่องความฝันเพราะว่าคนเรามันก็ฝันนะครับบางคนฝันทุกวันเคยไหมฝันทุกวันนะแล้วก็บางคนก็ไม่ฝันเลยก็มีนะครับบางคนโชคดีนะคนที่ไม่ฝันเลยนี่ถ้าตามหลักเขาบอกเป็นคนที่มีสมาธิดีมากนะครับหรือหลับลึกหลับลึกมากเลยนะมันจะต่างกับคนที่ฝันทุกวันนะครับฝันทุกวันมันก็มีลักษณะ2 อย่างคือฝันดีกับฝันไม่ดีนะครับฝันเห็นผีฝันเห็นโลงศพพวกนี้นะครับหรือว่าฝันว่าต้องวิ่งหนีอะไรสักอย่างนึงเคยแม่ที่แบบวิ่งแล้วก็โอ้โหขามันไม่ไปสักทีมันก้าวสโลว์แล้วเกินไอ้ข้างหลังก็มาอย่างรวดเร็วเลยเงี้ยนะพวกนี้นะครับมันมีหลักของการที่มันเป็นเรื่องราวพวกนี้นะครับมากมายนะฮะผมเลยรวมนะครับเอาความฝันของทุกท่านเนี่ยแหละนะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันแปลว่าอะไรนะครับวันนี้เลยมาขออ่านนะครับมีหลายคนที่ฝันนะครับผมก็จะเอามารวมให้ฟังนะครับมีท่านหนึ่งนะครับเรื่องแรกเลยนะครับฝันเห็นอุจจาระนะฝันเห็นอุจจาระนะครับฝันว่าได้จับด้วยจับทำไมกันบนนั้นในฝันนะฝันว่าทายแล้วก็ได้จับนะครับและอยากทราบว่ามันแปลว่าอะไรอาจารย์ฝันว่าทายโอ้เรื่องแรกเลยนะทาย
อุจจาระนะแล้วก็ไปจับมันด้วยนะครับจะจับทำไมนะคนปกตินะครับมันแปลว่าอะไรมาจะบอกให้ฟังนะครับเรื่องแรกนะครับสิ่งที่ฝันแบบนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นนะครับถ้าเป็นฝันถ้าเป็นฝันถือว่าร้ายหรือไม่ดีนะครับแต่ถ้าเป็นของจริงแล้วเหยียบมาช่วงนั้นจะโชคดีนะก็คือถ้าเราตื่นปกติเนี่ยนะครับแล้วไปเหยียบนะกองอุจจาระนะครับหรือเหยียบขี้หมาก็ได้นะฮะเขาบอกว่าจะมีโชคมีลาภหรือว่านกขี้ใส่นะครับตกใส่หัวตกใส่ลาบาใส่ไหลจะมีโชคมีลาภแต่ถ้าฝันนะครับฝันอันนี้ฝันว่าถ่ายแล้วก็ไปจับเองด้วยนะครับกำลังจะมีเคราะห์กำลังจะมีคนคิดร้ายนินทาทำเรื่องไม่ดีกับเรานะหรือว่างานที่กำลังจะทำหรือกำลังจะส่งมันไม่สำเร็จหรือมีอุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆด้วยนะครับเรื่องพวกนี้นะและถ้ามองเป็นเรื่องของเลขนะครับที่ฝันลักษณะนี้นะครับคุณจะเอาไว้ใช้เรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับคนบางคนก็เอาไว้ใช้นะครับในการต้องตัดสินใจนะฮะเรื่องต่างๆนานานะครับตัดสินใจซื้อรถทะเบียนนะครับหรือตัดสินใจอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเลขนะครับมันจะตรงกับเลข8แล้วก็เลข4นะครับเลข8กับเลข4ถ้าฝันเห็นอุจจาระนะครับหรือไปจับไปเคลียอะไรก็ได้นะก็แปลกนะอยู่ดีก็ฝันเรื่องนี้นะครับฝันที่2นะครับที่ส่งเข้ามานะครับที่มาถามนะอย่าลืมนะครับ4642828นะครับใครอยากจะดูดวงใครอยากจะให้ผมถามหรือพยากรณ์เรื่องความฝันนะครับว่ามันแปลว่าอะไรนะพวกนี้มันมีสถิตินะครับไม่ใช่ว่าเอามาพูดลอยๆนะฮะไม่ใช่นะครับมันเป็นสถิติแล้วก็เขาก็จดกันมาว่าอ๋อสมัยก่อนตาสีตาสายายมียายมานะฝันเห็นนะครับอยู่จะละนะแล้วโอ้เดี๋ยวเกิดเรื่องร้ายๆเกิดเรื่องแย่ๆนะครับเขาก็จดนะจดเอาไว้อีก50ปีหลังจากนั้นนะครับหรือว่าจดมาทุกๆปีนะครับพอรุ่นปู่จดมารุ่นพ่อก็จดแบบนี้รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับคือจดทำมาเป็นสถิติมากมายมันจนปัจจุบันเลยกลั่นออกมาเป็นศาสตร์หรือว่าเป็นตำราเลยนะครับตำราพยากรณ์ทำนายฝันนะครับบางคนก็มันมีตำราเรื่องของการฝันแล้วมันเป็นเลขอะไรพวกนี้นะครับมันก็เป็นสถิติชนิดหนึ่งนั่นเองนะครับต่อมาเรื่องความฝันนะ ฝันเห็นทหารอ๋อฝันเห็นทหารนะครับแปลว่าอะไรคะฝันเห็นทหารนะครับฝันเห็นชายในเครื่องแบบนะแบบนี้นะครับบางคนอยากได้ชายในเครื่องแบบก็มีนะครับมาเรื่องของทหารนะครับบอกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นทหารประเทศอะไรนะครับบางคนก็ฝันเป็นชุดสีเขียวนะครับต่างประเทศก็เป็นสีน้ำตาลมีโอ้โหหลายสีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นความฝันที่นึกถึงทหารนะครับอาจจะไปร่วมลบก็มีนะครับอาจจะไปยืนในแถวก็ได้นะครับหรือว่าได้คุยได้สนทนานะครับแต่ขออย่างน้อยก็ให้เป็นเรื่องของทหารนะครับบอกว่าการงานกำลังจะก้าวหน้านะครับสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดนะครับหรือว่าถ้าทำโปรเจกต์งานใดๆก็ตามโปรเจกต์งานนั้นกำลังจะสำเร็จนะครับสิ่งที่คิดที่หวังที่ตั้งใจนะครับจะสำเร็จได้ด้วยดีนะเพราะฉะนั้นคนนะครับถ้าฝันเห็นทหารนะครับถือว่าได้โชคได้ลาภนั่นเองนะครับบางคนมีฝันเห็นคุณพ่อนะคุณพ่อเป็นทหารเกี่ยวไหมก็เกี่ยวนะครับก็ถือว่าฝันเห็นทหารนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดนะครับก็ถือว่ากำลังจะมีโชคมีลาภกำลังจะมีข่าวดีกำลังจะประสบความสำเร็จสิ่งที่คิดที่หวังที่ทำอยู่ในตอนนั้นงานหรือโปรเจกต์ที่ทำหรือการเรียนกำลังจะไปสอบนะครับก็จะได้ข่าวดีหรือว่าจะสำเร็จสมปรารถนานั่นเองนะครับฝันถึงของทหารนะครับตัวเลขนะฮะถ้าตีความเรื่องตัวเลขก็เกี่ยวกับเลข3กับเลข5นะครับ3กับเลข5นะเรื่องของความฝันนะครับเห็นทหารนะก็ต้องจริงๆถ้าจะให้ละเอียดก็ต้องบอกหน่อยนะครับฝันเห็นทหารทำอะไรอยู่ก็จะลงลึกไปได้ว่าอ๋อสำเร็จแบบไหนนะครับหรือว่าเลขจะเป็นอะไรที่มัน
ระบุเจาะลึกไปได้อีกนะครับเรื่องของทหารนะต่อมานะครับฝันเห็นแฟนเก่าฝันเห็นแฟนเก่านะครับคุณผู้ชมเคยฝันเห็นแฟนเก่าไหมฝันเห็นแฟนเรานะครับแฟนเก่าแฟนเราบางคนว่าอาจารย์คนไหนล่ะก็คือถ้าเก่าก็คือแฟนเก่านะครับคบอยู่ปัจจุบันก็มีทั้งเก่าและใหม่หรือใหม่กว่าอะไรเงี้ยนะฮะก็แฟนเก่านะเราก็ตีความเอาเองนะครับแต่ถ้านะครับฝันเห็นจริงมีแฟนเก่าแล้วฝันเห็นแฟนใหม่นะฮะหรือฝันเห็นแฟนล่าสุดมันจะมีคำพยากรณ์ที่แตกต่างกันเลยนะครับแต่ให้รู้ว่าถ้าฝันนะครับเห็นแฟนเก่าเดี๋ยวจะมีอะไรอีกนะฝันเห็นแฟนเก่ามาหามาเยี่ยมนะครับมาหามาเยี่ยมแล้วก็มาพูดดีด้วยก็ถือว่าถ้าเฉพาะฝันเห็นแฟนเก่าหรือก็จะได้ลาบลอยสิ่งที่ไม่คิดที่ไม่ฝันและสิ่งที่คาดว่าไม่ได้เนี่ยจะได้นะครับจะได้ในสิ่งที่เราต้องการเพราะฉะนั้นแน่นอนแล้วนะครับใครที่ง่ายๆเลยมันเป็นเกี่ยวเรื่องของโชคลาภเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเลยนะครับหรือว่างานโปรเจกต์ใดๆที่เราทำอยู่นะครับไม่คิดว่าจะสำเร็จจะสำเร็จนะครับและถ้าฝันเห็นนะครับแฟนเก่าเนี่ยมาดุมาตะคอกหรือว่ามาทำร้ายมาพูดจาไม่ดีนะครับก็บอกว่าจะมีอุปสรรคก่อนแล้วจึงจะสำเร็จสิ่งที่จะสำเร็จหรือว่าสิ่งที่เราคาดหวังจะสำเร็จตามมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าฝันเห็นแฟนเก่าก็ดีทั้งนั้นนะดีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนนอนก็นึกถึงแฟนเก่าได้นะครับในช่วงนี้นะแต่อย่าละเมอนะบางคนนี่นอนกับแฟนปัจจุบันอยู่นะครับละเมอชื่อแฟนเก่านะครับก็เป็นเรื่องเลยนะครับอาจจะตื่นมาแล้วอาจจะมีบางอย่างหายไปนะหรืออาจจะร่างกายอาจจะมีทำไมปวดนะปวดหัวนะทำไมปวดเจ็บปากทำไมปากมันเลือดไหลปากแตกเลยนะครับแฟนเราอาจจะละเมอเป็นชื่อแต่แฟนเราอาจจะนะละเมอนะครับ อาจจะมีฟันศอกก็มีนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ฝันถึงแฟนเก่าดีนะครับแต่ก็ควบคุมความฝันหน่อยอย่าละเมอมันแล้วกันนะแล้วก็ถ้าเป็นนะโชคลาภหรือเป็นตัวเลขนะครับก็เกี่ยวกับเลข2กับเลข8นะครับเลข2กับเลข8นะเอาไปใช้ได้นะครับต่อมานะครับฝันเห็นกษัตริย์ฝันเห็นพระเจ้าแผ่นดินฝันเห็นนะครับพระราชินีนะอันนี้บางคนบอกว่าฝันเห็นกษัตริย์สมัยอยุธยาก็มีนะครับหรือว่าฝันเห็นนะครับเป็นคิงนะครับอยู่ในเมืองนึงอาจจะดูหนังมากนะครับแล้วก็ขายก็ไม่รู้นะครับแต่ว่ามีมงกุฎเป็นกษัตริย์ก็มีนะครับหรือว่าฝันเห็นถือเป็นนะครับอยู่ในปราสาทราชวังนะครับอยู่บนยอดปราสาทก็มีนะฮะนี่แหละก็จะบอกได้นะครับว่าถ้าทำงานราชการนะครับจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับผู้ใหญ่จะให้โชคให้ลาบติดต่องานให้ติดต่อกับคนที่อายุมากกว่านะครับแล้วก็ถ้าไปทำงานนะครับหรือจะต้องไปประมูลงานทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานให้เน้นนะครับคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่คนที่อายุสูงอายุมากกว่าจะสำเร็จนะครับบางคนต้องไปทำเอกสารนะครับไปทำงานไปติดต่องานไปคุยเจรจาใดๆก็ตามนะครับเขาเรียกว่าให้คุยกับคนที่อายุมากๆนะใครที่อยู่ในเคาน์เตอร์มี 4-5 คนใครอายุมากกว่าให้ไปกับคุยกับคนนั้นคนนั้นจะทำงานให้เราหรือว่าทำให้ข่าวดีกับเรานะครับถ้าอยู่ออฟฟิศบริษัทเนี่ยกำลังจะมีโปรเจกต์ใหม่นะครับหรือกำลังจะได้ย้ายงานนะครับไปอยู่อีกที่หนึ่งนะครับย้ายงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้สูงขึ้นถือว่าเป็นช่วงที่ถ้าไปทวงหนี้ก็จะสำเร็จนะครับมีหนี้เก่าๆกลับมานะครับไป ค้าขายในช่วงไหนในช่วงนั้นนะครับก็มีเงินเข้านะครับอย่างต่อเนื่องนะก็เรียกว่ามีข่าวดีกับผู้ใหญ่นะครับถ้าเป็นตัวเลขก็คือเลข9กับเลข6นะครับ9กับ6นะอย่าลืมนะครับ4642828นะครับ4642828สามารถส่งมาได้นะครับ4642828นะ
ถ้าใครจะดูดวงนะครับอย่าลืมพิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะครับเรื่องเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่งมาที่4642828นะครับดูทางนะครับได้หลายช่องทางนะครับดูทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับก็มานะครับส่งดูทาง www นะครับthaitv8 นะครับ .thaitv8 นะ .com นะครับแล้วก็นะแล้วก็ดูทาง YouTube ก็ได้นะครับพิมพ์ว่า Channel 8แล้วก็ไปเลือกคำว่า Live หรือว่าสดนั่นเองนะครับดูทางระบบ Android ก็ได้นะครับไปที่ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Channel 8นั่นเองนะครับ Channel แล้วก็เลข8นะมาอีกสักความฝันหนึ่งนะครับฝันต่อมานะครับฝันเห็นงานศพฝันเห็นงานศพครับฝันว่าได้ไปร่วมนะครับในพิธีงานศพนะหรืออีกอย่างนึงนะครับบอกว่าโอ้มีผู้คนมากมายในงานศพนะครับอยากทราบว่าจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ทำอาชีพค้าขายอยู่นะครับขายข้าวขายอาหารตามสั่งอยู่นะครับโอ้โอเคง่ายมากนะครับฝันเห็นงานศพนะครับแปลว่ากำลังจะนะครับได้ข่าวดีในเรื่องงานนะครับไปเจรจาค้าขายจะสำเร็จถ้ามีคดีความจะชนะคดีความถ้ากำลังจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแล้วต้องมีแคนดิเดตหรือว่ามีคู่แข่งนะครับเราจะชนะคู่แข่งนะครับถ้ามีโอกาสนะกำลังจะอยากจะไปเดินทางนะครับไปในที่ที่เราอยากไปก็จะได้ไปนะครับจะได้ไปต่างประเทศนะเกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศได้ข่าวดีจากทางไกลนะครับหรือว่าได้ของที่มีมูลค่าสูงๆของที่มีความสุขทั้งจิตใจนะครับนี่แหละคือเกี่ยวกับเรื่องของงานศพนั่นเองนะครับก็เป็นข่าวดีนั่นเองนะครับจบครบมาดูดวงนี่อยากจะรีบดูดวงเพราะว่าเยอะมากๆเลยนะนี่ส่งกันมาเยอะแยะไปหมดนะครับมีทั้งคุณหนุ่มนะครับแล้วก็ฝันว่าเสาเรือนโยกมีคนนั้นหลายคนนะครับเพราะฉะนั้นฝันอะไรก็เข้ามานะครับส่งเข้ามาที่4642828นะครับใครที่ฝันเรื่องอะไรก็ตามก็ส่งเข้ามานะครับ4642828นะแล้วผมจะมาพยากรณ์หรือมาถ่ายเรื่องความฝันให้นั่นเองนะครับมาเรื่องของดูดวงบ้างละเริ่มต้นที่คุณนิดวรานะครับนิดวรางานช่วงนี้จะมีข่าวดีบ้างหรือเปล่านะคุณนิดวราเกิดวันที่29เดือน2ปี2523นะครับงานช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะ พื้นดวงชะตาดาวการงานระยะนี้นะครับถ้าจะมีข่าวดีต้องมีนะครับเลยวันที่22ไปแล้วนะครับเดือนนี้แหละ22กันยานะครับไปจนถึงวันที่21เดือนตุลานะครับจะมีข่าวดีเรื่องของงานมีโอกาสที่จะได้นะครับมีคนช่วยเหลือในเรื่องงานนะครับข่าวดีจะมาแต่ว่าต้องพบกับความลำบากซะก่อนนะครับมีอุปสรรคติดๆขัดๆมีข่าวเหมือนจะได้แต่สุดท้ายทำท่าจะไม่ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วคนเข้ามาช่วยทันเวลาพอดีนะครับเรียกว่ามีการมีข่าวดีในนาทีสุดท้ายนะครับยิงประตูทดเวลาเจ็บอะไรพวกนี้นะฮะต่อมาคุณหนุ่มน้องหนุ่มช่วงนี้เปลี่ยนงานดีหรือเปล่านะครับช่วงนี้เรื่องงานนะเกิดที่5เดือน6ปี2520นะครับอย่าลืม4642828จำไว้เลยนะครับใครที่จะดูดวงนะครับผมจะดูแบบ1คน1คำถามแต่ว่าถ้าเจอนะครับในดวงชะตาที่มันมีอะไรมากกว่านั้นผมก็จะพูดให้ฟังแล้วก็ถึงจะพูดแบบเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก็เจาะลึกนะครับให้ฟังได้มากกว่า1คำถามด้วยนะครับคุณหนุ่มช่วงนี้เปลี่ยนงานดีหรือเปล่านะพื้นดวงชะตาจะอ่านดวงให้ฟังนะอ่านดวงให้ฟังนะวิธีอ่านดวงนะครับอุปนิสัยพื้นดวงชะตาของคุณหนุ่ม เป็นคนที่เรื่องหน้าแก่กว่าตัวนะครับอายุนะครับเท่านี้แต่หน้าของเรานะครับอาจจะสมัยอายุ20นะครับหน้าตาอาจจะ25 30ไปแล้วนะครับแต่พอมาตอนนี้นะฮะอายุ37ปี2 3เดือน11วันนะครับหน้าก็ยังนะก็ยังดูเหมือนสมัยก่อนนะครับคือเป็นคนที่อายุเกินวัยนะไปแล้ว
พอแก่หน้าก็ยังดูไม่แก่นั่นเองนะครับแต่ว่าลักษณะนิสัยอย่างนี้ดีกว่านะหนึ่งเลยครับเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนนะครับดาวพฤหัสกุมลัคนานะครับพร้อมกับดาวอาทิตย์เป็นคนคิดตุ่นยิดนี่วางแผนเก่งนะครับพอมีปัญหาคนนู้นคนนี้ก็จะมาขอคำปรึกษาจากเรานะคุณหนุ่มนะแล้วก็เด่นในเรื่องคำพูดนะครับเป็นคนที่พูดอะไรได้มีหลักการนะครับพูดแล้วมีคนเชื่อถือนะครับเป็นคนที่ใช้เงินค่อนข้างเก่งนะครับเพราะว่าใช้เก่งในที่นี้ไม่ใช่ว่าใช้สุรุ่ยสุร่ายอย่างเดียวนะครับมันออกหมดออกเยอะออกตลอดเวลาคนขอความช่วยเหลือขอตังค์ให้นะครับหรือว่าญาติพี่น้องนะครับเพื่อนฝูงมาขอความช่วยเหลือหรือไปกินข้าวที่ไหนเราก็จะเดี๋ยวออกเองนะครับหรือว่าอย่างน้อยเราก็ต้องให้มากกว่าเขาพวกนี้นะฮะนี่คือลักษณะของนิสัยอังคารเป็นเกษตราธิบดีเป็นคนที่ขยันนะครับแต่ว่าดาวจันทร์นะครับอยู่ในเรือนดาวเสาร์ขี้น้อยใจนะครับบางทีเก็บอารมณ์นะเก็บอารมณ์เวลาที่เราไม่พอใจอะไรใครนะครับอาจจะเก็บอารมณ์ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจานะครับแต่ก็จะห่างๆจะเข้าไปเองดีกว่านะช่วงนี้เรื่องงานนะครับงานมีดวงการปรับเปลี่ยนเรื่องงานอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเปลี่ยนไปแล้วนะครับมันก็ยังเหนื่อยแล้วก็ลำบากเหมือนเดิมนะแต่ยังดีที่ว่าถ้าอยู่ที่เดิมนะครับยังเหนื่อยและลำบากมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเปลี่ยนงานแล้วอยู่ที่ใหม่ได้ประสบการณ์มากขึ้นการเงินอาจจะช่วงแรกๆนะครับยังไม่เท่าที่เดิมแต่ก็ระยะยาวหรือระยะกลางๆนะครับเงินและงานจะดีกว่าที่อยู่ปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนงานดีนะครับต่อมานะครับฝันว่าเสาเรือนนะครับมันโยกเสาเรือนมันโยกแปลว่าอะไรนะครับผู้ชมให้ทราบเลยนะครับว่าเรื่องเสาเรือนหรือว่าบ้านนะครับเสาเรือนนี่บ้านเรายังเป็นไม้อยู่หรือเป็นเสาเรือนนะฮะเสาเรือนหรือบ้านนะครับหมายถึงครอบครัวนะครับถ้ามันโยกหรือสั่นคลอนนะครับทายได้ง่ายมากว่ากำลังจะมีปัญหากับคนในครอบครัวนะครับคนในครอบครัวกำลังจะป่วยไข้ไม่สบายหรือว่าติดขัดเรื่องการเงินนะครับมีเรื่องของการที่ใช้เงินหนักขึ้นนะครับคนในบ้านป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับมีเรื่องคดีความมีเรื่องของการถูกใส่ร้ายใส่ความของคนในบ้านไม่ใช่ตัวเรานะแต่ว่าคนในครอบครัวนะครับคนในครอบครัวโดยเฉพาะเนี่ยแต่คุณนี่ชื่อคุณอุเบกขานะชื่อแปลกดีนะคุณอุเบกขานะฮะไม่ได้บอกว่าฝันวันไหนนะครับจริงๆความฝันเนี่ยฝันเรื่องอะไรและฝันวันไหนเนี่ยมันจะบอกได้เลยนะครับอย่างเช่นเหมือนกับฝันว่าฟันหักนะฟันหน้านะหมายความว่าอะไรนะครับฟันบนฟันล่างฟันกรามมันจะไปตกอยู่ที่ข้อคนอยู่ที่พ่อแม่นะหรือว่าอยู่ที่ลูกอยู่ที่แฟนเนี่ยมันบอกได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นฝันว่าเสาเรือนโยกให้รู้ไว้ว่าคนในครอบครัวกำลังจะมีปัญหานะคุณอุเบกขานะครับทางแก้มีทางแก้ด้วยนะถ้าฝันร้ายๆนะครับหรือว่าฝันแล้วมันพยากรณ์ว่ามันเรื่องร้ายๆเรื่องไม่ดีนะครับความฝันนะครับตื่นมานะคุณผู้ชมนะสมมติตื่นมากลางดึกนะครับตื่นมากลางดึกแล้วฝันร้ายเหงื่อแตกพรักเลยนะให้ไปเขาบอกว่าให้ไปแก้กับ น้ำนะครับตักน้ำมาสักขันหนึ่งนะครับบางบ้านเดี๋ยวนี้ไม่มีขันแล้วนะอาบฝักบัวนะครับซื้อขันมานะครับไว้ในห้องน้ำเผื่อฝันไม่ดีก็จะได้เอาขันมานะครับใส่น้ำให้เต็มนะฮะแล้วก็ให้มองไปที่น้ำนะครับแล้วก็พูดนะว่าเมื่อกี้เนี่ยฝันว่าอะไรฝันว่าฟันหักและขอให้ฝันร้ายกลายเป็นดีหรือว่าขอให้ฝันนี้จงไม่เกิดเรื่องร้ายขึ้นกับใครนะครับคือตื่นมานะครับแล้วก็ดูนะครับดูที่น้ำแล้วก็พูดระบายเลยนะครับแต่ก็ต้องนะมีสติหน่อยนะครับว่าไม่ตื่นมาตีหนึ่งตีสองนะครับเอาน้ำมานะครับแล้วก็มองไปที่น้ำนะครับหน้าใครนะไม่ใช่หน้าเรานี่วะเนี่ยยิ่งหลอนไปใหญ่เลยนะเพราะนั้นก็ให้ดูสติเราด้วยไงบางทีแบบไปดิ้งมานะครับตื่นฝันร้ายตื่นมามองหน้าก็ไม่เห็นหน้าตัวเองนะครับก็ฝันก็ตื่นเช้าค่อยทำก็ได้นะครับอาจจะไม่ต้องกลางดึกนะฮะเดี๋ยวจะกลัวตัวเองซะนะฮะต่อมานะครับอีกอย่างนึงพอรุ่งเช้านะครับรุ่งเช้าหลังจากฝันเสร็จภายใน7วันให้ไปปล่อยปลานะครับซื้อปลาไปปล่อยนะฮะอาจจะซื้อจาก
ลาดสดนะครับตลาดนัดก็ได้นะครับซื้อปลาที่เป็นๆนะครับยังไม่ว่าอยู่เนี่ยก็เอาไปปล่อยนะครับยังแหล่งน้ำสะอาดหรือว่าแหล่งน้ำที่ไม่มีคนจับนะครับในยุคนี้ก็เป็นในวัดก็มีก็ได้นะครับในสถานศึกษาในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับก็ได้นะครับแต่เดี๋ยวบอกโอ้เห็นคนนานๆตกทีก็อันนี้ก็เป็นกรรมของแล้วของเขาแล้วนะครับไม่งั้นก็ไปปล่อยในแม่น้ำส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรอดนะต่อมานะครับต่อมานะ คุณโกศลนะครับโกศลถามว่างานทางการเมืองนะครับจะได้รับเลือกไหมไหมคะจะประกาศผลสปช.นะครับในวันที่2เดือนหน้าก็คือเดือนตุลานี้นะครับคุณโกศลจะได้หรือเปล่านะงานทางการเมืองนะครับช่วงนี้นะช่วง 2-3 เดือนนะครับแต่เดือนก่อนนะครับมาเดือนนี้คนที่ทำงานการเมืองนะครับมาหาผมเยอะมากนะแล้วก็ถามคล้ายๆกันนี้นะครับถามคล้ายๆกันนี้แล้วก็มีหลายท่านที่ทำงานทางการเมืองนะครับเป็นทั้งทำงานทั้งทางการเมืองท้องถิ่นนะครับอบต.อบจ.นะครับนายกเทศมนตรีนะครับจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆนะครับเจอเยอะมากช่วงนี้นะครับแล้วก็ถามคล้ายๆกันนะมันจะยังไงต่ออะไรเงี้ยนะฮะนะมาดูสิเกิดวันที่20นะครับเดือนนี้ปี2515มาดูกันวันที่2จะมีข่าวดีหรือเปล่านะพื้นดวงชะตานะครับของคุณโกศลนะครับโอ้คุณโกศลเนี่ยเป็นคนที่เรียกเป็นดวงพ่อพระนะครับดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสนะครับทับจุดเกิดนะแต่ว่าดาวพุธอยู่ในเรือนดาวอังคารนะครับจะบอกให้ฟังทั้งหมดไปว่าอะไรนะครับแปลว่ามีแต่ให้นะครับดาวพุธคือปากยืนเรือดาวอังคารเป็นความกล้านะครับกล้าพูดกล้าแสดงออกนะครับแต่ว่าตรงไปตรงมาขวานผ่าซากนะครับผมบางคนบอกว่าเป็นคนที่ปากทะลุกลางปล้องเลยนะครับคิดอะไรแล้วหลักการดีและถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องกับตัวของคุณโกศลเองนะครับไม่ยอมเลยนะครับถ้าต้องทำเพื่อประชาชนเพื่อชาวบ้านเพื่อใครก็ตามนะครับจะทำงานเพื่อส่วนรวมบอกแล้วครับดวงเป็นพ่อพระทำงานเพื่อส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ทำอะไรให้กับคนรอบข้างให้กับญาติพี่น้องให้กับคนในท้องถิ่นนะครับของตนเองมากมายหลายอย่างแล้วนะครับแต่เป็นดวงที่คนมักเข้าใจผิดอยู่เสมอและมีดวงของการถูกแทงข้างหลังนะครับถูกหักหลังอยู่ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นคุณโกศลเหนื่อยหน่อยนะครับในการทำงานในสายการเมืองนะครับเราลงมานะก็เปื้อนนะครับคนเขาก็โยนนะโยนสาดโครนคือใส่ร้ายป้ายสีเราอยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่อดีตอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ในช่วงนะครับในช่วงเดือนตุลานะครับสิ่งที่จะกำลังจะประกาศผลนั่นเองนะครับในพื้นดวงที่2เป็นอย่างไรบ้างดูสิพื้นดวงที่2นะครับคุณโกศลถ้าฟังอยู่นะครับก็บอกให้ฟังว่าอย่าท้อแล้วกันนะครับเพราะว่าดวงชะตาในช่วงวันที่2หรือของช่วงเดือนตุลานะครับดาวประจำตัวยังส่องแสงยังไม่สดใสนะครับดาวเสาร์โคจรทับดาวอังคารนะครับมันเป็นการที่สิ่งที่คิดที่หวังที่ตั้งใจยังไม่สำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเริ่มต้นดีนะครับคือจิตสำนึกดีที่จะช่วยคนนะครับแต่ว่าช่วงจังหวะนี้ยังเป็นจังหวะที่ยังไม่ค่อยดีนะครับต้องรอให้ปีหน้าฟ้าใหม่สดใสสวยงามนะครับถ้ามีการเลือกตั้งถ้ามีการลงสนามการเมืองโอกาสที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมยังมีอยู่นะครับอย่าเพิ่งท้อจังหวะในช่วงนี้ยังไม่ดีจังหวะปีหน้าดีกว่าเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้อย่างไรเสียนะครับก็ได้ทำงานทางการเมืองสมใจนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงปีนี้นั่นเองนะครับต่อมานะ ต่อมาเจอละอาตอมนะครับ
อะตอมอะตอมอะตอมคิดไว้ว่าอีก2ปีจะแต่งงานกับคนต่างชาติจะเป็นไปได้ไหมนะอะตอมนะอะตอมเกิดวันที่17นะครับเดือน5ปี2534นะครับอะตอมคิดว่าปีหน้าอีก2ปีนะครับจะแต่งงานกับชาวต่างชาติเลยนะอะตอมคือคนไทยด้วยกันไม่เวิร์คนะครับน้องอะตอมบอกไม่เวิร์คนะคนต่างชาติเวิร์กกว่านะครับดาวพระเกศกุมจุดเกิดพระเกศคือดาวเกี่ยวกับต่างประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดาวคู่ครองคือดาวพฤหัสนะครับอยู่ในจุดหรืออยู่ในมุมนะครับที่สดใสสวยงามนะครับอยู่ในเรือนดาวพระอาทิตย์นะครับแล้วก็ดาวราหูอยู่คู่กับดาวมนุษย์ยูนะครับคู่นี้มันคู่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นน้องอะตอมชัดเจนมากนะครับว่าเกณฑ์ของการแต่งงานกับชาวต่างชาตินั้นชัดเจนนะครับมีนะฮะเพราะฉะนั้นมันมีดวงชะตาของการแต่งงาน2ปีไปปลายถึง3ปีเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า2ปีได้ไหมผมมองว่าเกือบๆจะ3เข้าปีที่3นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้แต่งงานกับชาวต่างชาติแน่แต่อาจจะไปอยู่ในช่วงต้นปีที่3นะครับที่จะแต่งงานจากนี้ไปแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ชัวร์นี่เพราะฉะนั้นน้องกระต่อมตามที่คิดที่หวังมานานนะครับใฝ่ฝันมานานแล้วนี่ต่อมาน้องธนวัฒน์นะครับน้องธนวัฒน์เกิดวันที่7เดือน4ปี2540นะกลางปีนี้นะจะเอ็นเข้ามหาวิทยาลัยนะครับจะติดที่ไหนนะยุคปัจจุบันผมไม่แน่ใจว่าใช้คําว่าเอนทรานซ์หรือเปล่านะครับเพราะว่ามันก็ปรับเปลี่ยนไปมานะการศึกษาของประเทศไทยนะครับก็บางคนบอกก็รู้ๆกันอยู่นะครับ2ปีนะครับเปลี่ยนทีนะครับเปลี่ยนที2ปีมันคล้ายๆกับว่าทางมีการเลือกตั้งนะครับสสทีได้รัฐมนตรีมาใหม่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับไม่ค่อยจะนิ่งสักทีนะครับและยิ่งเปลี่ยนนะครับการศึกษาเนี่ยมันคล้ายๆกับไม่รู้นะการศึกษาไทยมันคล้ายๆกับรถยนต์นะครับมันยิ่งนานวันมันยิ่งโทรมยิ่งหมดสภาพนะฮะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ยิ่งเปลี่ยนมันก็ยิ่งพังลงนะครับไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะแต่หลังจากนี้ไปก็ดูแล้วคาดการณ์ว่าจะดีขึ้นนะครับแนวโน้มนะครับของมุมดาวผมดูนะครับว่ามุมดาวเกี่ยวกับการศึกษานะครับแนวโน้มชะตาของบ้านเมืองการศึกษาจะเริ่มมีการปฏิวัติครั้งใหม่แล้วก็ทำให้มุมของการที่จะหาบุคลากรเก่งๆในเรื่องของครูบาอาจารย์แล้วก็เรื่องของคนนะครับจะเก่งขึ้นนะครับ3ปี5ปีจากนี้ไปนะครับลองให้ดูสถิตินะอันดับมหาวิทยาลัยนะครับหรืออันดับของการศึกษาบ้านเราตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่มันดิ่งมากนะฮะอีก3ปีจะดีขึ้นกว่านี้มากอีก5ปีจะดีขึ้นกว่านี้อีกหลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มการศึกษาดีขึ้นนะครับน้องธนวัฒน์นะครับกลางปีนะครับกลางปีนี้หรือกลางปีหน้านะกลางปีนี้มันเลยกลางปีแล้วนี่น่าจะกลางปีหน้านะครับจะเอ็นติดที่ไหนไม่ใช่เอ็นติดหรือเปล่าด้วยนะจะเอ็นทรานส์นะครับติดที่ไหนนะพื้นดวงชะตามันดูได้นะคุณผู้ชมนะจริงๆมันมีช้อยให้เลือกบางก็จะดีนะมาดูกันนะครับเอ็นทรานส์นะครับติดที่ไหนพื้นดวงเรื่องของสถานที่นะครับที่จะติดหรือว่าที่เรื่องของการเล่าเรียนนะครับถ้าเอ็นนี่บอกว่ากลางปีนี้นะครับจะเข้าที่ไหนนะฮะจริงๆมันน่าจะเดือนนี้เดือนกันยาแล้วนะครับอาจจะกลางปีหน้าหรือเปล่าถ้าปีนี้นะครับสถานที่ที่ติดนะครับจะอยู่ประมาณ2มหาวิทยาลัยนะครับธรรมศาสตร์กับเกษตรศาสตร์นะครับ2ที่นะแต่ถ้าเป็นปีหน้านะครับปีหน้านะครับอยู่2ที่เช่นเดียวกันนะครับคือเกษตรศาสตร์นะครับกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็คือที่ไกลๆเลยไกลๆดวงชะตานี้คืออยู่ในการเมืองกลางเมืองนะครับกลางเมืองหรือว่าอยู่ในเมืองหลวงนั่นเองนะครับไกลที่หนึ่งคือไกลๆเลยนะครับไกลๆมากๆแล้วมันอยู่ทางเอ็นไปทางด้านเหนือด้วยนะครับต่อมาคุณปริมอยากมีกิจการเป็นของตัวเองจะเริ่มช่วงไหนดีนะนี่เพราะฉะนั้นคุณปริมเมื่อต้นรายการผมพูดถึงเรื่องของห่วงจุ้ยในการเลือกร้านค้าแล้วนะเอาไปใช้นะครับข้างหลังร้านที่เราจะเซ้งต้องใหญ่กว่านะครับแล้วจะดีนะเรื่องของก
ิจการนะครับช่วงจังหวะไหนดีช่วงจังหวะของการนะครับเปิดกิจการร้านค้านะในช่วงปีนี้ยังไม่ดีนะครับต้องเข้าปีหน้านะครับโดยเฉพาะหลังตรุษจีนตรุษจีนไปแล้วนะครับตรุษจีนปีหน้านะครับแต่ไม่เกินช่วงวันที่15มิถุนายนนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่กุมภาถึงมิถุนายนนะครับถ้าจะเปิดร้านทำกิจการจังหวะนี้ดีที่สุดนะครับต่อมาคุณมงคลการเงินจะดีขึ้นตอนไหนได้บ้างนะครับเกิดวันที่5เดือน8ปี2503นะครับจดเอาไว้เลยนะการเงินจะดีช่วงไหนบ้างนะครับเรื่องของการเงินนะครับจังหวะที่ดีนะครับอยู่ในช่วงเดือนตุลานะครับตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาช่วงนี้ดวงดีนะครับแล้วก็ต่อมาช่วงที่2คือวันที่11นะครับพฤศจิกาถึงวันที่22พฤศจิกานะครับช่วงนี้ดีช่วงที่3คือช่วงวันที่16ธันวานะครับถึงวันที่3นะครับมกราช่วงนี้การเงินดีนะครับแล้วก็ช่วงสุดท้ายนะครับสุดท้ายคือไม่ใช่สุดท้ายหลังจากนี้ก็ไม่ดีแล้วนะครับสุดท้ายที่ผมจะพูดเพราะมันเยอะแล้วคือช่วงวันที่15มีนาถึงวันที่16เมษายนนะครับต่อมาคุณอะไรเนี่ยคุณนิบละไปแล้วคุณหมวยอ๋อเจอละคุณหมวยนะครับการค้าขายในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณหมวยเกิดวันที่8เดือน2ปี2500นะครับการค้าขายในช่วงนี้พื้นดวงชะตานะฮะเริ่มดีขึ้นนะของน้องคุณหมวยนะครับคุณหมวยช่วงตั้งแต่วันที่25นะครับ25เดือนนี้กันยานะครับจนถึงวันที่18ตุลานะครับค้าขายช่วงนี้ดีลุยเต็มที่เลยนะครับจะเพิ่มโปรโมชั่นนะครับลดแลกแจกแถมนะครับหรือว่าจะเราลงมาลุยเองนะครับเทคแคร์ดูแลบริการนะครับพูดดีๆพูดเพราะๆเราต้องลงมาเล่นเองนะครับมีสมาธิแล้วก็ยิ้มแย้มเยอะดวงชะตาคุณหมวยเป็นคนที่ยิ้มแล้วเงินเข้าเพราะฉะนั้นยิ้มเยอะๆนะครับใครจะมาใครจะไปอะไรยิ้มไว้ก่อนนะครับรับรองว่าเงินดีกว่าที่คิดไว้เยอะนะต่อมาน้องกันใกล้วันเกิดแล้วชีวิตจะดีขึ้นไหมเกิดวันที่26นะครับเดือน9ปี2525นะน้องกันใกล้วันเกิดแล้วนะครับหลังวันเกิดนะครับตั้งแต่วันที่26นี้เป็นต้นไปนะครับบวกไป1ปีนะครับเรื่องของงานนะครับจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเรื่องของความรักมันมีรักซ้อนเลนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้ามีคู่อยู่แล้วเราจะมีกิ๊กนะดีหรือเปล่าก็เรื่องของเราเองนะฮะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินสักหน่อยนะครับใช้เงินเยอะแต่มีเงินมันเข้าเยอะเพราะฉะนั้นจะซื้อของที่อยากได้นะครับหลังวันเกิดถือว่าเฮงนะครับสุขภาพระวังเป็นหวัดบ่อยนะหลังวันเกิดเรานะครับต่อมาเกิดวันที่คุณนิตยาเกิดวันที่7เดือน11ปี2502นะครับเรื่องของครอบครัวและสุขภาพพื้นดวงชะตาของคุณนิตยานะครับครอบครัวมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับช่วงจากนี้ไปจนถึงสิ้นปีการเงินมันจะช็อตมีปัญหาเรื่องการเงินหนักขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นระมัดระวังปัญหาเรื่องการเงินและทะเลาะขัดแย้งกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องนะครับหงุดหงิดง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็คนในบ้านป่วยไม่สบายนะครับตัวเราเองพื้นดวงชะตาช่วงนี้นะครับเป็นหวัดปวดหัวเป็นไข้นะครับเพราะฉะนั้นดูแลเรื่องอาหารการกินอยู่หลับนอนให้มากๆนะครับนี่แหละคือดวงชะตาของคุณนิตยานะครบนะครับครบเวลานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับแล้วก็ช่วงหน้านะครับเรามาดูนะครับมาไหว้พระนะครับใครที่มีปัญหาคาใจไม่สบายใจอึดอัดใจนะครับเตรียมมาไหว้พระสวดมนต์ร่วมกันนะครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์นัทนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์นัทนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมกราที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้าง
บางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมนัทนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับวันนี้พาไปนะครับที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับใครที่มีความหลังนะครับหรือว่าใครที่เคยไปนะครับก็จะทราบได้นะครับว่าสถานที่นะครับแห่งนี้มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขลังมากนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับค่ำมันเริ่มมืดแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาไหว้นะครับร่วมกันใครที่มีจิตนะครับที่มีสมาธิก็พยายามสื่อให้ถึงนะครับ พยายามมองไปที่พระธาตุนะครับแล้วก็สื่อถึงเทพเทวดาที่นั่นนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลว่าอาจารย์เทวดาจะรับทราบหรือเพราะว่าเราชมรายการนะครับดูจากทีวีไม่ต้องกลัวนะครับเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจิตนะครับที่แลกแบ่งภาคได้เยอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือมีความศักดิ์สิทธิ์นะครับในเรื่องของสิ่งที่เราคิดที่หวังที่ตั้งใจไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนนะครับหรือจำนวนมากไหนแค่ไหนนะครับแค่คิดแค่นึกออกมานะครับเทพเทวดาท่านทราบแล้วก็เรียกว่ารู้ด้วยทิพจักขุนะครับทราบได้ด้วยเหมือนกับพลังของท่านเองนะครับมาตั้งจิตตั้งใจนะครับมาไหว้พระร่วมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิข้าแต่องค์ถวยเทพเทวาเทวดาผู้รักษาผู้สถิตและผู้สร้างขององค์พระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้รวมถึงเทพเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินทุกชั้นพรมเหล่าบรรดาลูกๆณปัจจุบันนี้เวลานี้ขอน้อมจิตน้อมใจขอกราบขอไหว้ด้วยจิตอันเป็นกุศลขอน้อมถวายบุญกุศลที่ได้สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันต่อเทพเทวดาผู้รักษาผู้สถิตและผู้สร้างณวัดพระธาตุดอยสุเทพแห่งนี้และเทพเทวดาทั้งหลายทุกรูปทุกนามรวมถึงเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่ตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันรวมถึงเรื่องของเทวดาที่คุ้มครองรักษาตัวของลูกเองและเทวดาที่คุ้มครองรักษาคนรอบข้างของลูกทุกๆคนและคนในครอบครัวทุกรูปทุกนามขอบุญกุศลนี้จงแผ่ไปถึงเหล่าท่านโดยทั่วกันเทอญสาธุรวมถึงเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดใช้ทิพจักขุและมองเห็นความทุกข์ความวิตกความกังวลของทุกท่านที่ติดตามชมรายการที่ดูรายการและมองท่านอยู่ณปัจจุบันณวินาทีนี้หลากหลายคนมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจหรือคาใจในสิ่งต่างๆบางครั้งก็มิอาจที่จะพูดให้ใครฟังได้หรือหลายครั้งที่ไม่อาจที่จะแก้ไขได้หลายเรื่องยังเป็นสิ่งที่คาใจหลายเรื่องยังเป็นสิ่งที่ทุกข์วิตกกังวลและหลายเรื่องเป็นสิ่งที่กำลังจะจวนตัวใกล้จะลำบากแล้วขอเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลขอให้ความทุกข์ความวิตกความกังวลและสิ่งที่กำลังจะเดือดร้อนต่างๆเหล่านี้ได้มีช่องทางในการแก้ปัญหาขอให้มีคนเข้ามาช่วยเหลือดูแลอุปถัมภ์หรืออย่างน้อยขอให้มีกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์หรือว่ากำลังของคนที่จะมาช่วยเหลือขอให้กำลังต่างๆเหล่านั้นจงปรากฏแก่ตัวลูกจงมีทางแก้ทางออก
และขอให้สิ่งต่างๆที่ทุกข์ใจอยู่ในปัจจุบันนี้ค่อยๆ คลี่คลายสิ่งร้ายๆค่อยๆหายไปสิ่งดีๆค่อยๆเข้ามาและสิ่งอันเป็นมงคลทั้งหลายทั่วสากลโลกได้เข้ามาสู่ตัวลูกและคนที่ลูกรักทุกรูปทุกนามด้วยเทอญสาธุและหากหลังจากนี้ไปเหล่าบรรดาลูกๆได้ทำบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะที่ใดแห่งใดหรือว่าจะเป็นบุญมากบุญน้อยหรือจะเป็นกุศลที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทำขอบุญและกุศลนี้จงสำเร็จแก่เทพเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินทุกชั้นพรมและจงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรรวมถึงญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนในครอบครัวบุพการีของลูกขอให้บุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่คนเหล่านั้นโดยทั่วกันเทอญสาธุสาธุสาธุนี่นะครับคุณผู้ชมรายการคนพยากรณ์นะครับจะกลับมาพบนะครับกันอีกครั้งนะในทุกๆวันศุกร์นะครับวันศุกร์เราเจอกันช่วง6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับวันนี้ก็ต้องฝากเตือนต่อนะครับเรื่องของฟ้าฝนนะฟ้าฝนเนี่ยก็ยังเข้ามาอยู่นะครับแต่ผมบอกนะครับว่าปีนี้ฝนหรือว่าน้ำนะครับจะไม่ท่วมเหมือนปีก่อนๆ นะครับปีนี้ไม่ท่วมเหมือนปีก่อนนะหรือเหมือนปีนู้นนะครับปี254นี่ยิ่งหนักที่หนักๆมากๆนะครับน้ำไม่ท่วมแบบนั้นนะครับจะเบากว่านั้นนะครับเบากว่าเกินครึ่งเลยล่ะนะฮะแต่จะท่วมในลักษณะคล้ายๆขนมครกนะครับคือจะท่วมเป็นเขตเป็นอำเภอนะครับอำเภอหนึ่งท่วมอีกอำเภอหนึ่งแล้งนะครับอำเภอถัดไปท่วมอำเภอต่อไปแล้งแบบนี้นะครับมันจะมาเป็นหย่อมๆแบบนี้และฝนจะมาแบบท่วมฉับพลันนะและลงแบบฉับพลันนะครับจะมาลักษณะนี้คือฝนตกไม่หยุดนะครับเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับแป๊บเดียวท่วมนะครับเยอะเลยนะแล้วก็ใช้เวลานะครับ 3-4 ชั่วโมงหรือว่าไม่เกินครึ่งวันนะก็ค่อยๆแห้งนะครับหรือว่าประมาณวัน2วันนะครับก็แห้งแกงหรือแต่โคลนนะครับเนี่ยจะมาลักษณะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับจะบางคนแบบเห็นเคยประสบปัญหาในเมื่อปี254มาแล้วมันร้อนนะครับปี55ก็ร้อน56ก็ร้อนปี57ก็ร้อนเหมือนเดิมนะครับไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เตรียมตัวเตรียมใจนะบ้างแต่มันก็ไม่ต้องเครียดวิตกกังวลเกินนะครับแล้วก็ช่วงจากนี้ไป1สัปดาห์นะครับเขตหรืออำเภอนะครับภาคใต้ต้องระวังสักหน่อยนะครับถ้าจะต้องเกิดก็ระวังภาคใต้นะครับแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือนะครับใน2เขตนี้ที่ระวังเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องอีกหนึ่งอย่างที่ต้องเตือนนะครับคือเรื่องของการขับรถนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับใครที่ขับรถมอเตอร์ไซค์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับทุกครั้งจะบอกรถยนต์รถทัวร์นะครับหรือว่ารถใหญ่ๆรถพ่วงรถบัสนะครับมาวันนี้นะครับจากนี้ไป1สัปดาห์ระวังรถมอเตอร์ไซค์นะครับจำนวนของรถมอเตอร์ไซค์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจะเยอะนะครับทั้งอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของการหายนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีมอเตอร์ไซค์นะครับ2ล้อนะหรือจักรยานนะครับจักรยานเดี๋ยวนี้ก็แพงนะครับก็หาที่จอดที่มันปลอดภัยนะครับจะไปจอดที่ไหนทุกทีก็ต้องมืดๆตรงไหนก็ได้จากนี้ไปไม่ได้แล้วนะครับคนที่มีรถมอเตอร์ไซค์จะเป็นตัวเราหรือว่าเพื่อนฝูงนะครับลูกหลานเราต้องเตือนซะหน่อยนะครับเวลาหมดนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทีมงานคนพยากรณ์แล้วก็ทีมงานของ Channel 8นะครับทุกท่านแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามชมนะครับ2ชั่วโมงเต็มๆนะจะในการรับชมนะครับทาง Channel 8นะครับก็มาเจอกันทุกวันศุกร์ช่วง 6:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์รายการคนพยากรณ์กันอีกครั้งในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับคนพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงาน
การเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์